สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในส่วนของเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พวกเราก็มีพื้นฐานเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานมาแล้วนะครับตั้งแต่ม.ต้นแต่ครูก็จะมาสรุปให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครูจะสอนใน2ส่วนนะครับส่วนที่1เราจะสรุปสูตรกันนะครับและก็ส่วนที่2เนี่ยเราจะมาดูการทดลองเรื่องนะครับกฎอนุรักษ์พลังงานว่าเอ้ยในชีวิตจริงเราเนี่ยนะครับเราเอากฎอนุรักษ์พลังงานไปอธิบายหรือว่าใจตรงไหนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับนะครับหรือว่า energy conserve นะครับหรือว่า energy conservation นะครับบอกว่าพลังงานเนี่ยไม่มีวันสูญหายนะครับพลังงานนะครับไม่มีวันนะครับสูญหายไปไหนนะครับแต่พลังงานจะมีการเปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยนรูปนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเมื่อพลังงานเปลี่ยนรูปเราก็จะได้สูตรมาว่านะครับพลังงานรวมที่จุดหรือว่าตำแหน่งที่1 E1 นะครับจะเท่ากับพลังงานรวมที่ตำแหน่งที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยครูจะพูดถึงเฉพาะพลังงานอะไรเท่านั้นลูกพลังงานกลนะครับพลังงานกลเนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับที่เราเรียนกันนะครับส่วนที่1เราเรียกพลังงานพลังงานอะไรลูกพลังงานศักย์นะครับแล้วพลังงานศักย์เนี่ยเราเรียน2ตัวด้วยกันนะครับก็คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะครับและพลังงานศักย์อะไรลูกพลังงานศักย์ยืดหยุ่นตัวนี้เราจะไปพูดถึงพลังงานศักย์ของสปริงใช่ไหมครับพลังงานศักย์เนี่ยเราใช้ตัวย่อก็คือ EP นะครับถ้าเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงเนี่ยเราก็ใช้ EP แหละส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงเนี่ยเราใช้ EPS นะครับเราใช้ตัวย่ออย่างนี้นะลูกนี่คือส่วนที่1อันที่2นะครับคือพลังงานอะไรครับพลังงานจลนะครับเราใช้ตัวย่อเป็น EK นะครับเนื่องจากว่าตัวย่อนี้มาจากภาษาอังกฤษนะครับอย่างพลังงานศักย์เนี่ยมันก็คือ potential energy นะครับก็ย่อเป็นตัว EP นะครับส่วนพลังงานจลเนี่ยมันคืออะไรลูก kinetic energy ก็ย่อเป็นตัว EK นะครับจากกฎอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมครับใช่ไหมครับเนี่ยเราบอกว่าพลังงานรวมทุกๆจุดนะครับที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยมีค่าเท่ากันตลอดครูก็เลยเขียนเป็น E1 เท่ากับ E2 ซึ่ง E เราก็กระจายมาเป็นพลังงานอะไรครับEP บวกด้วย EK ที่ตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับเท่ากับ EP บวกด้วย EK นะครับที่ตำแหน่งที่2นะครับทุกๆจุดนะครับที่วัตถุเคลื่อนที่ไปพลังงานรวมนะครับจะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับแต่ว่าพลังงานศักย์และพลังงานจลจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ผลรวมของเขาจะเท่ากันเสมอนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยเราใช้เมื่อไหร่ลูกเราใช้เมื่อไม่มีแรงเสียดทานหรือว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานนะครับ W เป็นอะไรลูกเป็น0นะครับทีนี้แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยนักเรียนเรามาดูนะว่ามันเราเอาสิ่งนี้ไปอธิบายอย่างไรบ้างมาดูนะครับครูจะเปิดโปรแกรมทดลองให้ดูนะครับก่อนอธิบายก่อนนะครับตัวโปรแกรมนะครับสีเขียวก็คือพลังงานจลนะครับสีน้ำเงินนะครับก็คือพลังงานอะไรครับพลังงานศักย์นะครับสีแดงก็คือพลังงานความร้อนนะครับครูก็มีสกีอยู่ใช่ไหมเด็กคนนี้ก็เล่นสกีนะครับทีนี้นักเรียนดูนะครับถ้าครูยกเด็กคนนี้เลื่อนขึ้นไปนะครับดูนะครับพลังงานศักย์ก็จะเพิ่มขึ้นจะไปดูดูนะครับทีนี้ครูทำการทดลองนะครับนักเรียนดูนะครับ
เมื่อวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งสูงเขาจะมีพลังงานศักย์มากนะครับดูตามกราฟเลยนะครับแต่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลงมาที่ตำแหน่งต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้สังเกตดูนะครับพลังงานอะไรเพิ่มขึ้นครับพลังงานจนแต่พลังงานศักย์ลดน้อยลงเพราะอะไรลูกเพราะความสูงมันน้อยลงนะครับแต่สังเกตเลยนะครับกราฟของเรานะครับสีอะไรเนี่ยนักเรียนสีประมาณสีเขียวอ่อนๆ นะครับออกสีเขียวขี้ม้าเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่คนเล่นสเก็ตบอร์ดเคลื่อนที่นะครับพลังงานรวมนะครับมีค่าคงอะไรลูกมีค่าคงที่เสมอนะครับไม่ว่าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับทีนี้ครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนการทดลองตรงนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับครูก็อาจให้ตำแหน่งตรงนี้นะครับเวลาเราทำโจทย์ใช่ไหมเป็น E1นะครับเมื่อวัตถุนะครับเคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งตรงนี้ก็เป็น E อะไรลูก E2 นะครับตำแหน่ง E1 E2 เนี่ยพลังงานรวมทุกครั้งมันจะต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมลูกตรงนี้ก็ต้องเป็น EP บวกด้วย E อะไรลูก EK นะครับที่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ก็เหมือนกันก็เป็น EP บวก EK แต่ว่าเป็นตำแหน่งที่2นะครับเป็นตำแหน่งที่2แล้วก็ค่อย2ไปแล้วเราก็จับสมการมาเท่ากันใช่ไหมครับ E1 เท่ากับ E อะไรลูก E2 ทีนี้เนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะบางคนก็เรียนมาแล้วแต่บางคนก็อาจจะลืมแล้วนะครับ EK คือพลังงานจนใช่ไหมครับEK คือพลังงานจนมีสูตรว่าไงแล้วลูกEK มันขึ้นอยู่กับความเร็ว EK ก็มีค่าเท่ากับ1/2 mv กำลัง2นี่คือสูตรของพลังงานจนนะครับส่วน EP เป็นพลังงานศักย์นะครับเป็นพลังงานศักย์ร่วมหน่วงก็คือมีสูตรว่า mg อะไรครับ mgh นะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าทุกๆตำแหน่งเนี่ยที่นักสเก็ตบอร์ดเคลื่อนที่ไปเนี่ยพลังงานรวมมีค่าเท่ากันเสมอนะครับถ้าเราเอากราฟอันสีเขียวนะครับที่ครูชี้ให้ดูนะครับมาบวกกับกราฟสีน้ำเงินนักเรียนก็จะเห็นว่าพลังงานรวมมันจะมีค่าคงที่ตลอดเลยเมื่อตะกี้ที่ครูทดลองให้ดูนะครับไม่ว่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดมาอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็ตามนะครับตรงนี้ทุกคนเคลียร์นะลูกนะครับว่ากฎอนุรักษ์พลังงานเป็นยังไงนะครับแล้วคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูว่าถ้าเขาเคลื่อนที่เป็นลักษณะแบบนี้บ้างนะครับครูก็เอานักสเก็ตบอร์ดนะครับมาวางลักษณะนี้แล้วครูก็เริ่มปล่อยดูกราฟนะครับนักเรียนดูกราฟนะครับถึงแม้เขาจะเคลื่อนที่แบบสเก็ตบอร์ดแบบไหนก็ตามใช่ไหมครับพลังงานรวมทุกๆจุดที่เขาเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะมีค่าคงที่เสมอนี่คือกฎของกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับโอเค